สวัสดีครับชาวราศีกรกฎยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยาวันจะดูดวงให้กับผู้เกิดในลัคนาราศีกรกฎหรือชาวราศีกรกฎสามารถดูคำพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคำพยากรณ์ในช่วงของครึ่งเดือนแรกสำหรับเดือนมีนาคม2567นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะครับเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรก็รับแต่พลังงานด้านบวกเนาะก่อนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามแรงใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับสำหรับใครต้องการติดต่อดูดวงเพื่อความแม่นยำมากกว่านี้สามารถแอดไลน์ ID มาได้ที่ user บูพยา59เขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับที่เรามาดูกันว่าไพ่อยากจะบอกอะไรสำหรับตัวคุณกันบ้างรับแต่พลังงานด้านบวกนะครับไพ่ใบแรกตัวตนของคุณได้ค่อนข้างเป็นไพ่ที่ดีมากๆเลยคือไพ่ The Empress นะครับไพ่ The Empress ปรากฏขึ้นมาเป็นตัวตนแปลว่าตัวคุณเองนะครับอาจจะดูมีเสน่ห์ดูมีความรู้สึกที่อาจจะดูเปิดรับเปิดกว้างกับในเรื่องของความสัมพันธ์หรือ relationship ได้นะครับประสบความสำเร็จได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเลยทีเดียวไม่ว่าคุณจะเป็นชายเป็นหญิงเป็นเพศทางเลือกคุณก็สามารถจะมีความสุขความสมหวังได้อย่างดี The Empress นะครับเพราะว่าคุณน่ะอาจจะมีเมตตามีความรู้สึกที่ดีมีการเปิดรับเปิดกว้างได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนะครับเพราะว่า The Empress แปลว่าคนที่มองโลกในแง่ดีมากขึ้นแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างดูมีอัธยาศัยดีมีการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นะครับมีความแบบเทคแคร์ใส่ใจดูแลคนอื่นได้ดีขึ้นนะครับและตรงกับราศีกรกฎด้วยเพราะเป็นราศีที่สามารถดูแลเอาใจใส่บุคคลอื่นได้ดีแล้วก็เป็นคนที่อ่อนหวานอ่อนโยนตรงกับคุณสมบัติ The Empress ทั้งหมดเลยดังนั้นเนี่ยชาวกรกฎลัคนากรกฎนะครับมีโอกาสมีแนวโน้มของความสัมพันธ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงไปในทิศทางที่ดีถ้าเกิดใครนะครับที่อยากจะดีหรืออยากจะได้ความรักความสัมพันธ์ที่มีความมั่นคงต่อกันได้คุณก็ต้องพยายามปล่อยวางแล้วก็พยายามทำให้ตัวเองดูดีมีเสน่ห์มากๆแล้วคุณจะมีความสุขความสมหวังมากขึ้นอิทธิพลของไพ่ยังมีไพ่ The Emperor มาด้วย The Empress กับ The Emperor มาในสำรับเดียวกันนั่นแปลว่าตัวคุณเองสามารถที่จะมีความรักความสัมพันธ์ที่ successful ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพแบบสุดๆเลยนะครับไม่พอยังมีไพ่2ถ้วยเข้ามาอีกนะเป็นการการันตีอีกเลยว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณนั้นมีโอกาสค่อนข้างพีคแล้วก็มีโอกาสที่จะลงตัวได้ค่อนข้างสูงมากๆเลยความรักความสัมพันธ์เนี่ยได้2ถ้วยแปลว่าคุณมีโอกาสได้คอมมิตเมนต์คุณมีโอกาสที่จะมีการลงหลักปักฐานกับความสัมพันธ์มีโอกาสที่จะมีงานวิวางานสมรสได้นะครับถึงแม้ดาวคู่ของคนรักของคุณอาจจะยังไม่ได้อยู่ในตำแหน่งที่ดีแต่เห็นไหมครับไม่ได้คือการที่ดาวคู่หรือไพ่ที่ไม่ดีไม่ได้แปลว่าคุณจะไม่ดีแต่มันแค่เป็นช่วงจังหวะที่คุณอาจจะต้องค่อยๆปรับและเปลี่ยนแปลงกับในเรื่องของความรู้สึกของคุณกับคู่ครองเท่านั้นเองแต่ความรักความสัมพันธ์ที่ดียังสามารถที่จะไปต่อและก็สามารถที่จะทำให้ตัวคุณนั้นประสบความสำเร็จได้ดังนั้นไพ่บอกว่า The Emperor และ The Empress มาแปลว่าคุณกับเขามีโอกาสที่จะได้ความสุขความสมหวังที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพลังงานความรู้สึกที่มีการแบบตอบรับตอบโจทย์กันได้ค่อนข้างดีแล้วยังสามารถที่จะมีเหมือนกับศีลเสมอกันได้ดีขึ้นด้วยเช่นกันทำให้ความรักของคุณนั้นมาถึงณจุดการเปลี่ยนแปลงนะครับที่ดีขึ้นประสบความสำเร็จมากขึ้นมีไพ่ The Temperance เกิดขึ้น The Temperance หมายถึงการเปลี่ยนแปลงนะครับหมายถึงการอารุ่มอร่วยหมายถึงการที่เราอาจจะต้องพยายามทำทุกอย่างให้สอดคล้องไปในทางเดียวกันมากขึ้นนะครับการถ่ายเทพลังงานอะไรที่มันเป็นพลังงานลบอะไรที่มันเป็นพลังงานที่มันทำให้เกิดท็อกซิกรีเลชั่นชิพให้เราทิ้งมันไปนะครับอะไรที่มันเป็นความรู้สึกที่เราไม่อยากจะเจอให้เราทิ้งมันไปซะเอาชนะใจของตัวเองให้ได้แล้วคุณจะมีความสุขความสมหวังในอย่างที่คุณต้องการได้อย่าง The Emperor แล้วก็ The Empress นะครับนะดังนั้นเนี่ยความสัมพันธ์ของคุณยังมีโอกาสที่จะเติบโตและพัฒนาเริ่มจากการที่เราต้องใส่ใจดูแลเทคแคร์เขาให้มากขึ้นนะครับแล้วก็ให้ความสำคัญกับตัวเองที่ดีขึ้นด้วยแล้วก็ปรับเปลี่ยนแปลงแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นความรักความสัมพันธ์ของคุณมีโอกาสที่จะมีคอมมิตเมนต์มีความรู้สึกที่แบบเต็มเปี่ยมไปด้วยพลังงานที่ดีแล้วใช่ไหมครับยังมีโอกาสที่คุณจะเติบโตได้ถึงไพ่10เหรียญเลยทีเดียว2ถ้วยกับ10เหรียญแปลว่าความรักความสุขการเติมเต็มความรู้สึกดีๆนะครับการมั่นหมายงานแต่งงานมันมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้นะครับแต่คุณก็ต้องพยายามฟันฝ่าอุปสรรคไปนิดนึงเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันอาจจะไม่ได้มาด้วยกลีบกุหลาบแต่ความสำเร็จมันมาได้นะครับแบบนี้เป็นต้นหวังว่าคงไม่เข้า
หวังว่าคงเข้าใจกันคงไม่งงเนาะประมาณนั้นแปลว่าความรักมีโอกาสลงตัวถ้าคุณสู้นะครับคุณก็จะมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จเพราะอะไร1ดาบมา1ดาบแปลว่าถ้าคุณอดทนคุณต่อสู้ทุกอย่างจะชัดเจนมากขึ้น8ดาบแปลว่าบางครั้งอ่ะหลายคนอาจจะเผชิญกับความรู้สึกกับความหวังกับความรักที่อาจจะดูเหมือนแบบไม่ค่อยชัดเจนหรืออาจจะรู้สึกว่ามืด8ด้านในบางครั้งที่เราอาจจะยังมองไม่เห็นหนทางหรือเราอาจจะมีความรู้สึกที่กำลังเสียใจวิตกหรือความยากลำบากกับในเรื่องของความสัมพันธ์บ้างมันมีเข้ามาทดสอบตัวคุณทั้งนั้นแหละครับคนเราเกิดมาเป็นคำว่าถ้าคุณเกิดมาคำว่าคนนะครับคนเราเนี่ยเกิดมาเพราะอะไรเกิดมาเพราะชดใช้กรรมนะครับหรือสร้างกรรมด้วยกรรมคือการกระทำเราทั้งสร้างกรรมและชดใช้กรรมไปในตัวนะครับดังนั้นเนี่ยมนุษย์ทุกคนเกิดมามันมีเป้าหมายตรงนั้นดังนั้นเนี่ยให้ความรักความสัมพันธ์การดำรงเผ่าพันธุ์อยู่เนี่ยมันคือเป็นเรื่องรองด้วยซ้ำนะครับดังนั้นเนี่ยก็อยากจะบอกว่าถ้าคุณอยากดีคุณต้องดีด้วยการกระทำแล้วคุณจะสำเร็จได้อย่างที่บอกว่ามันมีโอกาสที่เขากับคุณนั้นจะมีศีลเสมอกันถ้าตัวเราพยายามประพฤติปฏิบัตินะครับไปในทิศทางที่ดีมันก็จะได้รับโอกาสดีๆอย่างที่บอกว่าถ้าคุณทำดีกรรมดีเขาก็จะส่งเสริมเขาก็จะสนับสนุนคุณเขาก็จะทำให้คุณนั้นไปในทิศทางที่แบบพุ่งทะยานเลยนะครับแล้วก็ประสบความสำเร็จมีความสุขมีความสมหวังและมีความรักที่โดดเด่นค่อนข้างดีมากๆเลยทีเดียวนะครับถ้าเกิดใครนะครับกำลังมีแนวโน้มความรู้สึกที่อาจจะเหมือนกับว่าอยากจะปรับหรือเปลี่ยนแปลงอะไรบางสิ่งบางอย่างใหม่นะครับให้เราพยายามมองโลกในแง่ดีให้มากกว่าดีนิดนึงนะครับมีไพ่อิทธิพลใต้สำรับคือไพ่ The Moon The Moon คือไพ่ของการที่เราอาจจะคิดหรือตัดสินใจอะไรบางสิ่งบางอย่างที่อาจจะแบบโดยที่เรายังไม่เห็นแต่เราอาจจะแบบคิดแล้วก็ตัดสินว่ามันเป็นแบบนั้นน่ะอะไรประมาณเนี้ยอันนี้ต้องพยายามปล่อยวางนะครับเราต้องเอาชนะใจตัวเองให้ได้เราต้องพยายามฟันฝ่ากับความรู้สึกของตัวเองให้ได้ด้วยนะครับไม่ได้แปลว่าเราจะต้องเอาชนะใจเขาเพียงฝ่ายเดียวเราต้องเอาชนะใจตัวเองให้ได้ด้วยเพราะใจของเรามันก็ไม่นิ่งนะครับในบางครั้งไพ่บอกเนาะอันนี้ผมไม่แน่ใจแต่ไพ่บอกว่าบางทีอ่ะคุณไม่รู้คุณไม่เห็นคุณก็จะมโนแล้วคิดไปเองได้ในสิ่งต่างๆเหล่านั้นเพราะ The Moon เนี่ยมันคือความรู้สึกที่แบบมันเป็นไปตามออโต้ตามสัญชาตญาณของตัวเองอ่ะนะครับอะไรประมาณนี้อันนี้เราก็ต้องพยายามสะกดข่มตรงนั้นไปแล้วก็พยายามปรับและเปลี่ยนแปลงไปและทุกอย่างจะสามารถหลุดพ้นและเริ่มต้นสิ่งต่างๆอีกครั้งหนึ่งได้นะครับมีไพ่ The World The World เนี่ยนะครับถ้ามากับพร้อม2ถ้วยเนี่ยก็คือ successful ได้อีกแหละดังนั้นเนี่ยไพ่ของความ successful ของชาวกรกฎลัคนากรกฎขึ้นมาแบบพร่ำเพรื่อมากนะครับนี่อันนี้ก็คือ successful แล้ว1นี่ก็ successful แล้ว2นะครับนี่ก็ successful อีกเป็น3ดังนั้นเนี่ยความรักความสัมพันธ์ค่อนข้างโดดเด่นความรักความสัมพันธ์ของคุณค่อนข้างโดดเด่นแล้วก็ดีมากๆเลยแค่คุณทำให้เขาประทับใจแค่คุณทำให้เขามีความรู้สึกที่ดีนะครับคุณก็จะได้สิ่งที่คุณต้องการและสิ่งที่คุณปรารถนาที่ดีขึ้นนะครับหกเหรียญคือบางครั้งเราก็ต้องพยายามใส่ใจดูแลเทคแคร์เขาให้มากขึ้นเพื่อคุณจะได้เป็นฝ่ายที่ถูกเลือกนะครับถามว่าทำไมเขาต้องเลือกเราอ้าวคุณเลือกเขาก็ได้แต่ถ้าเขาไม่เลือกคุณอ่ะมันก็ไม่มีประโยชน์ถูกไหมดังนั้นเนี่ยข้อนี้ก็ปัดตกไปดังนั้นเนี่ยคือบางครั้งบอกว่าทำไมเราต้องรอเป็นตัวเลือกด้วยไม่ใช่ครับหมายความว่าคุณเลือกเขาและเขาก็เลือกเรานั่นคือสิ่งที่ผมอยากจะสื่อสารนะครับไม่ได้แปลว่าเราต้องรอให้เขาเลือกเราเท่านั้นไม่ใช่นะครับหมายถึงว่าคุณเป็นคนที่โดดเด่นทำให้เขาเลือกเรานั่นคือคีย์เวิร์ดนะครับไม่ได้แปลว่าเราต้องรอให้เขาเลือกเนาะอันนี้คืออยากจะทำความเข้าใจเพราะบางคนอาจจะฟังน้อยแล้วก็แบบจับประเด็นแล้วมันทำให้เกิดความรู้สึกที่คิดกันไปคนละมุมมองก็เลยอยากอธิบายแบบนี้เป็นต้นเนาะยังไงความรักความสัมพันธ์ของคุณไปต่อและดีได้ถ้าคุณพยายามไม่วิตกกังวลและคิดมากกับความสัมพันธ์และทุกอย่างจะโอเคมากๆเลยนะครับสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ